สวัสดีครับผมจะสาธิตการซิสเทเลตโผล่เทนซิโอเมเตอร์นะครับก่อนอื่นถ้ามีแวคคัมแชมเบอร์เราก็สามารถที่จะแยกมันออกมาเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือหลอดอะคริลิกส่วนที่2ก็คือตัวเซ็นเซอร์นะครับก็สามารถใส่ลงไปได้เลยซึ่งต้องเติมน้ำให้ประมาณครึ่งหนึ่งของชามนะครับแล้วก็เอาเป็นฝาปิดลงไปจากนั้นก็ต่อตรงนี้เข้ากับวัคคัมปั๊มนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีแชมเบอร์หรือว่าไม่มีปั๊มใดๆทั้งสิ้นเลยก็สามารถซาตูเรตด้วยวิธีการพื้นพื้นนะครับเพื่อนผมจะนำเสนอให้ดูต่อไปนะครับวิธีการต่อไปที่จะนำเสนอนะครับก็คือการเซตเลตด้วยแฮนด์วัคคัมปั๊มนะครับอันนี้คือแฮนด์วัคคัมปั๊มซึ่งจะมีเกรดของมันซึ่งจะบอกว่า เราดูดไปกี่กิโลพาสคาลนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วเราก็ปล่อยลงได้การซาตูเรตเทนซิโอเมเตอร์จะต้องมีหัวแปรงด้วยซึ่งเราขึ้นรูปมาเป็นพิเศษสำหรับตัวเทนซิโอเมเตอร์ของเรานะครับจะมีอยู่2รุ่นรุ่นใหญ่ KUT 2หรือ KUT 4ส่วนรุ่นเล็กก็จะเป็น KUT 1นะครับโทษครับซึ่งใช้ในแล็บซึ่งส่วนใหญ่เราเอามาใช้ในห้องทดลองนะครับห้องทดสอบนั่นเองสมมติว่านี่เป็นชามที่เราเตรียมไว้เพื่อให้เซ็นเซอร์แช่น้ำอยู่ตลอดเวลาเวลาเราทำการซาตูเรตแล้วเราต้องเอาฟองอากาศมันออกให้หมดมันถึงจะเกิดประสิทธิภาพได้ดีที่สุดในการใช้งานเทนซิโอเมเตอร์ครับผมจะสาธิตการซาตูเรตตัวเซ็นเซอร์ก่อนครับประกอบมันเข้าไปแน่นเลยเสร็จแล้วก็ประกอบท่อการประกอบท่อเราเติมน้ำในท่อนิดนึงแล้วนะครับแล้วก็เอาน้ำใส่โปอีกนิดนึงนะครับก็ประกอบเข้าไปแล้วเราก็ทำการดูดเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยอากาศออกนะครับแล้วก็ถอดมันออกจุ่มในน้ำพยายามอย่าให้แฮนด์วัคคัมปั๊มเปียกเพราะว่าฟรีซข้างในแฮนด์วัคคัมปั๊มจะเสื่อมคุณภาพครับหลังจากที่เราซาตูเรตเซ
ซนเซอร์เสร็จแล้วแล้วจริงๆแล้วต้องไม่ให้เซนเซอร์อยู่เหนือน้ำนะครับก็คือให้มันจมน้ำตลอดเวลาถึงจะดีเพราะว่าเดี๋ยวฟองอากาศจะเข้าไปตรงเข้าไปอยู่ในเซนเซอร์ครับมันจะบล็อกไม่ให้เกิดแรงดันที่เต็มที่นะครับจากนั้นเราก็จะซัตเจเลตหลอดอะคริลิกทำหลอดอะคริลิกให้แห้งก่อนนะครับเพื่อที่จะให้หินมันแห้งๆด้วยเราจะได้เห็นน้ำมันขึ้นมาจากตัวปลายของหลอดอะคริลิกมาเรื่อยๆซึ่งเป็นการทดสอบว่าตัวเซรามิกกับหลอดมันรั่วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ่ายพี่ให้ดูสมมุติว่าไม่มีไฮมาคับปั๊มเลยนะครับผมก็จะใช้ท่อนี้นี่เป็นท่อยางครับซึ่งประกอบกับตัวหัวแปลงได้พอดีเลยแน่นสนิทดีเลยทีเดียวครับแล้วก็ใช้กระบอกฉีดยา50มิลลิลิตรหรือว่า50ถึง60ซีซีนะครับกระบอกประมาณนี้แล้วก็จะมีปลายที่สอดเข้าไปได้พอดีเลยก็ทำการดึงดูดขึ้นมาดูดแล้วก็ปล่อยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ำจะเข้ามาซึ่งถ้ามีแฮนด์แวคัมปั๊มตัวนี้ก็จะใช้งานได้ง่ายเพราะว่าเราดูดทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยให้มันดูดตามธรรมชาติของมันแต่ตัวแฮนด์แวคัมปั๊มต้องตั้งไว้ที่สูงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเรียนให้ทราบแล้วว่าถ้าน้ำเข้าไปในแฮนด์แวคัมปั๊มมันจะทำให้กรีซเสื่อมคุณภาพและแฮนด์แวคัมปั๊มก็จะเสียนะครับถ้าสมมติว่าน้ำเข้ามาเต็มแล้วเราก็ปล่อยมันในน้ำให้มันอยู่ในน้ำตลอดเวลาผมเอาหัวแปลงออกผมเอากระบอกฉีดยาฉีดน้ำขึ้นมาแล้วไล่ฟองอากาศทีนึงแล้วก็ประกอบเซ็นเซอร์และตัวหลอดอะคริลิกในน้ำเลยครับเพื่อไม่ให้ฟองอากาศเข้าเราต้องประกอบในน้ำตลอดเวลานะครับแน่ใจว่าแน่นดีแล้วโดยที่เวลาประกอบอย่าให้มือไปจับตรงหินนะครับจับที่หลอดตัวมืออีกข้างนึงเนี่ยจับที่ตัวโลหะนะครับแล้วก็หมุนให้แน่เลยถ้ามีผ้าชามัวก็จะดีมากเพราะว่าจะทำให้เราประกอบมันได้ง่ายขึ้นครับประกอบอย่างนี้นะครับ